ตอนนี้เรามาดูทีวีเครื่องนี้ก่อนนะครับนะของยี่ห้อ LG 27แต่21นิ้วเธอก็ถามเธอไปเลยเดี๋ยวค่อยๆนั่นนะไปเช็คตัวอื่นก่อนนะไหนมันดีเดี๋ยวครูจะถ่ายวิดีโอให้เราวันนี้เรามาดูนะครับ LG นะฮะในบอร์ดการทำงานของมันสวิตช์ตัวนี้นะฮะที่มันกดไม่ลงนี่เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้เรามาดูบอร์ดการทำงานของมันก่อนหลักการทำงานของมันนะหลักการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์นะครับก็ได้สอนไปแล้วบอร์ดการทำงานคร่าวๆของมันก็อันนี้เราก็มาดูอันนี้จะเป็นเส้นปะเนี่ยเส้นปะเนี่ยนี่คือเป็นแหล่งจ่ายไฟใช่ไหมเนี่ยเป็นแหล่งจ่ายไฟผักสวิตชิ่งไฟเข้ามาแล้วก็สวิตช์ฟิวชุดโลพาสไฮพาสนะครับไดโอดบิดซีสี่ร้อยอันนี้จะใช้เป็นไอซีตัวสวิตชิ่งไอซีสวิตชิ่งแล้วก็ผ่านออกแปลงสวิตชิ่งออกมานี่จะเป็นชุดดีโกซิ่งดีโกซิ่งเนี่ยตอนนี้นะครับซิ่งนี่จะเป็นแหล่งไฟต่อมาภาคภาคของเอาพุทก็คือตัวนี้ของเอาพุทฮอไดตัวนี้ฮอไดอันนี้จะเป็นนะฮะไฮเตอร์ขับฮอไดอันนี้จะเป็นโยกนะครับชุดเปลี่ยนเบนนะครับโยกยกเวอร์ยกคออันนี้เป็นชุดไฟแบ็คอันนี้จะเป็นไอซีเวอร์ไอซีเวอร์ลองวัดซะไปยังอันนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงนี่ก็จะเป็นไดโอดนะฮะเอ็กซ์ดีไฟออกมาเป็นแบบฮาร์ดเวฟนี่นะครับ1 2 3เนี่ยก็เป็นเรียงภาคต่างๆนี้จะเป็นไอซีควบคุมนี่จูเนอร์นี่คือขยายเสียงนี่ขยายเสียงดูที่ใต้ทีวีเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆของเครื่องรับโทรทัศน์นี่ก็คือคงจะไม่เน้นมากนะครับเพราะว่าเราออกหน่วยนี้เราก็จะค่อนข้างจะงานมันค่อนข้างเยอะนะครับและนี่จะเป็นชุด RGB นี่จะใช้อะไรเป็นตัวขับทางทิเตอร์ก็ตัวนี้เป็นลำโพงจอกลำโพงตอนนี้วัดสวิตช์ให้ดูก่อนสิการเสียงมันนะครับสวิตช์เนี่ยมิเตอร์วัดมิเตอร์วัดปูนี้เลยใช่ไหมเนี่ยกดไม่ลงเนี่ยมันกดไม่ลงตอนนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้สรุปแล้วสวิตช์ตัวนี้เสียด้วยแต่สวิตช์ตัวนี้นะครับเสียในที่นี้ก็คือมันคือมันค้างนะคือมันค้างคือแล้วมันติดปัดไปทีสวิตช์ตัวนี้นะฮะขายไปจุยังขายแล้วนะสวิตช์ตัวนี้นะครับนะค้างอยู่เนี่ยค้างในที่นี้ก็คือแล้วมันทำงานตลอดเลยกดแล้วก็วัดคู่นี้นะมิเตอร์วัดคู่นี้ขึ้นเนี่ยเห็นไหมค้างไว้นะขึ้นเนี่ยก็คือตอนนี้เดี๋ยวจะมาวัดไฟแล้วคือต้องบูสวิตช์เสียแต่ไฟมันเข้าเครื่องนะตอนนี้มาดูอีกเครื่องนึง LG เหมือนกันไอ้เธอก็เก็บไปเลยตัวนี้เดี๋ยวเอาทีวีขึ้นมาซ่อมตัวนี้ LG บอร์ดใกล้เคียงกันเลยตัวนี้ก็คือขายไปจุยังขายไม่มีตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะ LG เหมือนกัน LG เหมือนกันบอร์ดเดียวกันไปเนี่ยตัวเดียวกันนะแล้วถือว่าสวิตชิ่งคนละอันกันนะคนละบอร์ดนะครับสวิตชิ่งมันคนละแต่บอร์ดใกล้เคียงกันแต่สวิตชิ่งอ่ะวางตำแหน่งต่างกันอันนี้นะฮะนี่คือสวิตช์สวิตช์ตัวนี้ก็คือสวิตช์เสียเนี่ยไฟไม่เข้าเครื่องสวิตช์ตัวนี้เสียบัตรสวิตช์ดูสิสวิตช์สวิตช์คือตัวนี้สวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้ไม่ใช่ร้านเฮียนะตัวนี้นะฮะปึ๊บตั้งโอห์มนะครับดูนะกดเนี่ยสวิตช์ไม่ขึ้นสวิตช์ไม่ทำงานนะครับเครื่องนี้เครื่องนี้เราก็เปลี่ยนสวิตช์ไปแล้วนะครับสวิตช์มันเสียอยู่เปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วเนี่ยให้ลูกสายจำไอซีเวอร์ไว้แล้วก็อย่าไปซีเวอร์ไปแล้ว
นี่นะครับปิ้นก็ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะครับเครื่องยังใหม่อยู่แต่นี้เธอก็นะประกอบนะครับประกอบแล้วก็ลองดูประกอบแล้วก็ลองประกอบเลยนะฮะข้างบนเนี่ยประกอบอ่ะตอนนี้นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเธอไปเช็คเปลี่ยนทวิตนะเครื่องนี้ก็เปลี่ยนทวิตเดี๋ยวเธอไปเช็คไอทีเวอร์ด้วยนะสัญญาณมาแล้วนะฮะมาเช็คไอทีเวอร์ที่นี่นะนี่ก็คือมาแล้วเปลี่ยนทวิตตัวหนึ่งแล้วก็เช็คจุดบัตรทีตอนนี้เครื่องนี้เครื่องนี้ก็คือไฟมันเข้าอยู่ใช่ไหมแต่ไฟออกมาจากนี่ไหมออกมาเลี้ยงหอเปล่าออกครับออกมาเลี้ยงหอด้วยใช่ไหมแต่ไม่ทำงานเหรอครับสวิตชิ่งไม่เป็นไรที่จะงั้นไฟมาเลี้ยงขาตีของหอเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยๆเช็คนะครับมันเบอร์อยู่ภาพมันเบอร์อยู่เดี๋ยวเราจะปรับไฟแบกนะปรับไฟแบกแล้วก็จะมาเช็คตัวนี้ด้วยนะตัวนี้นะครับปรับไฟแบกแล้วก็ทักษาสเปรย์มานี่นะครับทวิตตัวนี้มันกดมาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยนะสเปรย์ฉีดสเปรย์สีฟ้านะฮะฉีดปุ๊บฉีดแล้วก็เธอก็กดไปกดมานะ20ครั้งตัวละ20ครั้งตัวละ20ครั้งกดเสร็จแล้วถือถ้าใช้บางคนก็ใช้สเปรย์แดงแต่สเปรย์แดงมันจะเป็นไอ้เป็นคราบน้ำมันนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้แล้วปรับไฟเราปรับไฟตัวนี้เดี๋ยวเราก็เธอก็เปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์มันไม่ดีด้วยใช่ไหมมันค้างใช่ป่ะก็เปลี่ยนสวิตช์ด้วยแล้วก็ย้ำจุดบัตรกีเดี๋ยวก็จะปรับไฟแบบอีกทีนึงเนาะไปจัดการอันนี้นะครับเครื่องนี้ก็ปรับให้เด็กย้ำจุดบัตรกีแล้วปรับแล้วนะครับปรับต้องวางเลยเรียบร้อยแล้วนะเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วนะเปลี่ยนทวิตนะทวิตก็เปลี่ยนแล้วนะครับตัวเนี้ยปิดเปิดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะฮะทวิตปิดแบบนะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ที่มันไฟมันเข้านะครับประกอบเลยเดี๋ยวเอาขึ้นตัวนี้ก็คือซัมซุงตัวนี้นะครับไฟมันเข้านะแต่ก็คือมันไม่ทำงานนะฮะมันดังติ๊ก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 ก็สุดแล้วก็คือตัวนี้ก็มันมอสเฟตเสียอยู่เอาวัดดูดิมอสเฟต630ขาเดนซอสเลยขาเดนซอสก็คือตัวกลางกับตัวริมนี้ต่างอาร์คุณหนึ่งคุณหนึ่งโอห์มขาไว้ก่อนนะเดี๋ยวขึ้นจะเล่าอีกด้านนึงขึ้นไปขาเกตนี่นะฮะขึ้นบนเลยเนี่ยช็อปไปแล้วนะฮะนี่ก็คือที่มันเสียอยู่ใช่ไหมที่วัดอ่ะเรามาดูตัวที่มันดีอยู่นะครับ IIF 630เราจะได้ไม่ต้องยิบมาเธอจะเปลี่ยนก็ได้ครูมีเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนหัวนะแต่จะใช้เวลาเยอะนะครับ630นะครับอันนี้คือตัวที่ดีอ่ะวัดดูที่เวลาออกหน่วยนี้มันต้องแบบมันต้องงานมันเยอะเวลาเรามันน้อยไปหน่อยจำกัดนี่นะฮะวัดเนี่ยสลับไปสลับมาเนี่ยขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นข้างนึงเนี่ยปล่อยมันไปเป็นไรอ่ะใส่ลงไปเลยเปลี่ยนไปเอาตัวนี้ไปนะครับนี่มาลองดูตัวนี้นะครับเรามาเปิดสวิตช์ลองดูนะแล้วเปลี่ยนมอสเฟตไปแล้วนะครับสรุปแล้วก็คือนะไฟบีบวกวัดที่ขา4ของไทเตอร์ก็ยังไม่นะสะอึกอยู่ตัวนั้นเปลี่ยนไปแล้วนะติ๊ก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 นะแล้วจับตัวนี้เนี่ยร้อนสรุปแล้วก็คือเครื่องนี้ก็ไฟแบกเสียด้วยหอไม่เสียนะครับคือหอไม่เสียแต่ไฟแบกเสียอยู่จับท้ายไอ้วัดเตอร์เนี่ยร้อนเลย